สวัสดีครับนี่คือรายการซ่าระตะลุงรายการที่จะมอบซ่าระดีๆให้แกนายนั่งตะลุงเด็กเยาวชนและผู้ที่สนใจในเรื่องนั่งตะลุงครับสำหรับ EP นี้ครับวันนี้ไม่ธรรมดาครับวันนี้กระผมจะขอนำเสนอการออกหรือซีหลายๆคนตั้มว่านั่งโปมันทำเป็นในการออกหรือซีอันนี้มันอ้ายเอิ้นมาเล่ไม่เป็นเร็วอันนี้ไม่ใจปนันนะครับคือจุดประสงค์ที่ว่าผมต้องเอาหรือซี่ไตรส่วนกับปลายนามบทมานี่ครับเพราะว่าทางซ้ำรูปนี้ครับเป็นปืนต้านข้องกันเล่นนั่งตะลุงจากคลิปเก่าๆครับที่หลายๆคนได้ชมไปนะครับทุกๆคนจะได้เห็นตึ้งลวดลายนะครับข้องอาจารย์ตะวีพลเทพครับวันนี้ครับผมจะเสนอบรมครูนั่งอีกหนึ่งฐานครับชื่อว่าเป็นที่เคารพนับถือข้องต่างรุ่นเด็กและก็รุ่นผู้ใหญ่ไล่ไล่รุ่นครับถ้าเอ่ยเจอคนนี้เลยครับไม่มีใครครับที่ไม่รู้จักสำหรับเสื้อทาวแว่งทรงกล้ากับบรมครูอาจารย์นครินทร์ชาโตกศิลปินแห่งชาติปีพ.ศ. 2550ดีกรีถึงศิลปินแห่งชาติครับถือว่าตานกับฝีมือสุดยอดครับถ้าเอ่ยเจออาจารย์นครินทร์แล้วครับผมไปตามคนเก่าๆคนแก่ๆไม่ฝากเลยมากับอายุ40ปีขึ้นไม่มีใครเต็มไม่เคยชมอาจารย์นครินทร์อาจารย์นครินทร์ทำน้องตะลุงพลิกวงการบูมย่อยในช่วงนั้นเพราะว่าท่านนำเพลงนำบทตลกเรื่องราวนั่งตะลุงครบทุกอย่างครับมาผสมอยู่กับนั่งตะลุงต่างเม็ดวันนี้ครับผมจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการออกหรือซี่ของอาจารย์นครินทร์ถ้าเปรียบเทียบเลยกับการออกฤาษีก็อาจารย์นครินทร์กับเป็นการออกฤาษีเสียว่าผมว่านี่ส่วนตัวนะเป็นการได้โชว์ฝีไม้ลายมือได้โชว์ลวดลายได้โชว์ความเป็นนั่งมากครับเพราะว่าผมก็อยากประเพณีตนี้ว่าการออกฤาษีแบบอาจารย์นี่ครับเป็นการออกฤาษีแนวทรงคล้าทรงคล้านี่ครับก็คือว่าต่างจากปัตตลุงต่างจากนครต่างจากสุราษฎร์ต่างจากชุมพรครับก็คือการหวาดนกแต่ถ้าเล่นในคลิปครับแต่อาจารย์จะหวาดแต่จะทำเป็นมุ้นจะทำเป็นมุ้นแต่ทำเป็นยึกยักยึกยักอย่าคิดว่ามัวมัวนะครับมีเทมาที่ไปเม็ดเลยครับนกแต่ละนกไล่แต่ละไล่ในการหวาดครับนั่นก็เรียกว่าหวาดนกหวาดกันนกถ้าสมมติว่าใครได้เชื่อเรื่องไสยศาสตร์หรือว่าเชื่อในเรื่องของพิธีกรรมตรงนั้นคือเป็นการวาดตัวอักขระของอักษรคมไม่ว่าจะเป็นตัวนะโมพุทธายะก็คือว่าแล้วแต่ครับแต่อาจารย์จะสั่งจะสอนกับก้าวมาเข้าประเด็นกันสักเล็กน้อยครับคนที่จะไปรับชมคลิปอธิบายเพื่อเข้าใจกับสั้นๆแต่ได้ใจความครับสเต็ปการออกฤาษีของอาจารย์นครินทร์ครับจากที่ผมวิเคราะห์แล้วก็ถามผู้รู้มาแล้วครับก็คือมีไม่มาครับ1เบสิกที่1ครับคือเบสิกของการยัวจอผมก็ใช้คำว่ายัวจอนะครับถ้าสมมุติว่าใครที่ว่ามีคำหรือว่าก็เรียกว่าหรือนะครับก็ช่วยคอมเมนต์นะครับมาเตะตารางนะครับเผื่อได้เป็นความรู้กันให้ทุกคนนะครับแล้วก็ผมจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในเรียกทุกแต่ว่าขออนุญาตใช้คำว่ายัวจอยัวจอในที่นี้ก็คือว่าการออกมาจากทางขวาทางขวาของไหนนั่งนะครับการออกมาจากทางขวาแล้วก็คาวล็อกไปสามครั้งผมเรียกว่ายัวจอเมื่อยัวจอเซ็ตทางส่งกล้าจะมีอะไรแปลกๆอยู่สิ่งหนึ่งไม่แปลกหรอกครับแต่ว่ามันเป็นขนบเดิมคงนั่งสมัยโบราณซึ่งอาจารย์นครินทร์รักษาไว้นะครับยัวจอเซ็ตสามครั้งตึ้งที่นี่อาจารย์จะไปหน้าที่หนึ่งไปหน้าเซ็ตลบเซ็ตที่นี่พอออกมาทางขวาแล้วครับออกมาเซ็ตกำลังจะไปกับกำลังจะไปทางซ้ายจะออกไปในมุมจอทางซ้ายแต่ไม่ออกง่ายครับไม่ออกง่ายลบลังลบตรงนี้ก็เรียกว่าการเหยียบโทรณีการเหยียบโทรณีนะครับการเหยียบโทรณีนี่อาจารย์นครินทร์ได้พูดไว้กับว่าตรงนี้มันคือปริศนาปิ่นซ้ำซ้ายซึ่งปริศนาปิ่นซ้ำซ้ายนี่ครับก็คื
ไปเกี่ยวโยงกับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งเกิดในช่วงที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาในตอนนั้นพระองค์ท่านได้เรียนจบวิชามาทุกสำนักทุกสาขาแล้วแต่ว่ายังไม่พบที่นี้ว่าอะไรคือสิ่งแท้จริงอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือทางแห่งการพ้นทุกข์เนี่ยครับเมื่อพระองค์ทรงคิดไม่ออกแล้วก็คือว่าก็เอาบัณฑิตซะบำเพ็ญทุกกิริยาอดข้าวอดน้ำซะอดข้าวอดน้ำแลเพื่อว่ามันนี่พบว่ามันนี่พ้นทุกข์ในที่สุดครับเรื่องรอนซึ่งองค์อินทราติราชเจ้าหรือว่าพระอินทร์ครับพระอีกเรามาแล้วครับเรื่องรอนถึงพระอินทร์ครับก็เห็นพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาพระองค์จึงมาดีดพิณในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าฟังซึ่งพิณนั้นมีอยู่3สายด้วยกันสายหนึ่งครับสายแรกย้อนเกินไปฟังมันฟลื้อๆแล้วไม่พร้อมดีดสายต่อไปดีดสายต่อไปมันก็ตึงเกินไปมันก็ไม่ดีก็เลยตัดสินใจดีดสายตรงกลางซึ่งเป็นสายเตะพอดีที่สุดซึ่งสายนี้เป็นสายเตะไม่ตึงแล้วก็ไม่ย้อนซึ่งโคตรเรียกว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาในทางพระพุทธศาสนาซึ่งแปลว่าทางสายกลางเพราะฉะนั้นการเย็บตัวนี้นี่ครับถ้าสมมติว่าเล่นในคลิปตัวเดียวนะครับแต่อาจารย์จะไปจะไปหน้าแต่ไม่ไปสามกลางคือปริศนาปิ่นสามซ้ายคือสามโคนี้เลยครับถึงที่นี่พอเซตจากการเย็บตัวนี้เซตเรียบร้อยนะครับก็จะมาเข้านาจาเมื่อนาจาเซตที่นี่ครับเป็นไฮไลท์เลยครับตรงนี้ผมถือว่าเป็นไฮไลท์มากๆครับนั่นก็คือการขุดอ้วมันการขุดอ้วมันตรงนี้คือเป็นเสน่ห์ของนังตะลุงนะครับซึ่งผมมองว่ายุคนี้นี่ห้าจุ่มได้ยากมากและก็นักดนตรีแต่จะตีได้นี่แต่จะทำดนตรีได้นี่ก็ยากมากครับเพราะว่าเราเอาเวลาเป็นหลักเราเอาไล่ๆซึ่งไล่ๆอย่างก็มาเป็นหลักจนศิลปะเหล่านี้ครับมันจะเลือนหายไปแล้วเพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวผมสร้างคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเทวาจะได้อนุรักษ์ไว้อย่างน้อยๆครับเรามีคำอธิบายไม่ใช่ว่ามาเล่อย่างเดียวถึงไม่เข้าใจบรรณากาวิดีโออันสุ่นเปล่ากับการคุดว่ามันนี่จะมีไล่ชื่อมาไม่ว่าจะเป็นคุดว่ามันชิ้วปูหย่อนเย่เรียกไปได้ไล่ซิงกับแต่ว่าอาจารย์นครินทร์ในโบกไว้ว่าในการคุดว่ามันนี้ท่านทำการเรียนแบบโค้งพระดาบวัดหรือพระฤาษีในการห้าอาหารหรือว่าห้าของกินหรือที่จะตื้อแม่เท้าไปแย่งรูนู่แย่งรูนี่คุดเล่ห้าเล่จะมีการย่ำกันเลยกันเนี่ยครับซึ่งในความไม่พอคุดอ้วมมันเซ็ตก็เดินลบคุดลาวที่นี่ก็แคบโยงไปลาวที่นี่มันก็เป็นเรื่องเล่าไปลาวกับตรงนั้นเอาละครับการออกฤาษีของอาจารย์นครินทร์ยาทองนะครับจะอยู่ในรูปแบบไหนครับก็รับชมในคลิปเลยครับ
เป็นเหมือนเปลือกันมั่งกับการออกหรือซี่สไตล์สงกรานต์หรือว่าสไตล์อาจารย์นครินทร์จาตรงหลายๆคนหลายๆตาอาจจะติดใจกับเอาไปฝึกเอาไปฮัดเราอย่าแบงว่าเราเป็นนั่งสงกรานต์เราเป็นนั่งปัตตลุงหรือว่าเราเป็นนั่งจังหวัดไหนกับนั่งตะลุงคือนั่งตะลุงกับตรงไหนที่สามารถนำไปสอดแทรกหรือว่านำไปปรับใช้ได้กับตรงนี้คือประเด็นสำคัญกับที่ผมอยากให้ทุกคนนำไปปรับใช้สำหรับผู้ที่เป็นนายนั่งตะลุงนะครับนำไปปรับใช้นำไปทำให้มันดีขึ้นตึ้งสิ่งที่ผมพูดมานะครับตั้งแต่ต้นคลิปจนตึ้งถ่ายคลิปตรงนี้นะครับถ้ามีตรงไหนที่ว่าพูดผิดพูดโต๊ะนะครับก็ช่วยคอมเมนต์นะครับช่วยคอมเมนต์บอกใครมีอะไรแต่ว่าจะแนะนำนะครับก็ช่วยบอกติชมกันเพื่อผมจะได้มีกำลังใจแล้วก็ได้ตั้งหน้า5โค้งที่ถูกต้องมานำเสนอทุกท่านนะครับเพราะว่าซิปทายังดูปราดหนักกราดยังดูปรังนะครับเอาละครับคลิปต่อไปนะครับออกหรือซีเซ็ตกับออกไรส่วนนะครับการออกไรส่วนในสไตล์สงกรานต์หรือว่าของอาจารย์นครินทร์นะครับจะเป็นในรูปแบบไหนครับรอติดตามชมคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อเราจะมีกำลังใจกับคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาคำว่าสวัสดีครับ